pays attention, no one gets hurt. Go! Open the door! They'll get worse than hurt! Hey! Hey! Ah! Come on! Finally! เริ่มเกมมาวันนี้แปลกหน้าแปลกตาอีกแล้วนะครับผมวันนี้เรามาอยู่กันที่เมืองนอตแยงตันนะครับผมไม่ใช่เมืองลอสซานโตสเหมือนทุกครั้งที่เราเล่น GTA 5นะเดี๋ยวเรารอคัตซีนให้ผ่านไปก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะบอกว่านี้เรามาทำอะไรกันนะครับโอเคซึ่งวันนี้เนี่ยเราไม่ได้มาสอนลงมอดกันนะครับผมวันนี้เราจะมาสอนลงเซฟแบบจบเกม 100% กันเลยทีเดียวนะครับผมสังเกตว่าตอนนี้เนี่ยผมอยู่ที่จุดเริ่มต้นเกมนะฮะก็มีน้องคนนึงรีเควสต์มาอีกแล้วนะครับผมบอกว่าไม่อยากเล่นภารกิจนะครับผมอยากได้เซฟจบเกมมีทุกอย่างมีเงินให้เพียบพร้อมสำหรับการเล่นเลยนะฮะน้องขอมาพี่ก็จัดให้นะครับผมยิ่งอันนี้เนี่ยเป็นการลงเซฟแบบง่ายๆอยู่ด้วยนะครับผมบอกไว้เลยว่าใครที่ลงวิธีนี้เนี่ยจะไม่มีใครเนี่ยที่ไม่สามารถเข้าเกมได้เลยนะครับผมใครที่ลงแบบนี้เนี่ยสามารถเข้าเกมได้ทุกคนโดยที่เกมไม่มีปัญหานะครับก็จะเป็นอีกหนึ่งคลิปสั้นๆนะครับผมของสัปดาห์แรกในเดือนเมษายนนี้นะครับผมโอเคซึ่งมันจะลงง่ายขนาดไหนเนี่ยเราก็ไปรับชมพร้อมๆกันได้เลยครับผมไปกันเลยฮะวิธีในการลงเนี่ยมันจะไม่ใช่วิธีการลงม็อดเหมือนที่เราเคยลงมานะครับผมในการลงเซฟเกมเนี่ยเพื่อนๆไม่จำเป็นที่จะต้องมีม็อดพื้นฐานนะครับผมเกมของเพื่อนเนี่ยสะอาดใหม่เกลี้ยงเกลาแบบไม่มีม็อดอะไรเลยไม่มี Open IV ก็สามารถลงได้นะครับผมเจ้าเซฟเกมเนี่ยมันลงง่ายมากๆโอเคขั้นแรกเนี่ยกดไปตรงลิงก์ด้านใต้ description นะครับผมที่ผมจะทิ้งไว้ให้นะมันก็จะนำเพื่อนๆมาสู่หน้า GTA 5 Mod นะครับผมซึ่งจะเป็นหน้าต่างของเซฟเกม 100% อย่างนี้ก็ให้เพื่อนๆนะครับผมทำการกดดาวน์โหลดตรงนี้นะครับผมทำการกดดาวน์โหลดไปเลยฮะแล้วก็เหมือนเดิมนะครับผมทำการกดดาวน์โหลดสีเขียวตรงนี้อีกทีนึงนะครับผมเพื่อทำการเริ่มดาวน์โหลดตัวม็อดนะแล้วมันก็จะทำการเริ่มดาวน์โหลดตัวม็อดให้ทางซ้ายล่างนะครับผมทีนี้ก็มายังโฟลเดอร์ที่เพื่อนทำการเก็บไฟล์เซฟที่เพื่อนโหลดมานะครับผมทำการกดคลิกขวาครับผมแตกไฟล์ก่อนเลยแล้วก็เข้าไปข้างในโฟลเดอร์ที่เราแตกไฟล์มานะครับผมเราก็จะได้ไฟล์มาประมาณนี้นะครับผมทำการกดคลุมทั้ง2ตัวนี้นะยกเว้น installation เนี่ยเราไม่ต้องมีก็ได้นะครับผม delete ไปเลยให้เราคลุมทั้ง2ตัวนี้นะครับผมกดคลิกขวา copy มาฮะจากนั้นเพื่อนๆไปที่ document นะครับแล้วก็ไปที่โฟลเดอร์ Rockstar Game ครับผมจากนั้นเข้าไปตรงที่ GTA V นะครับผมใครที่มี GTA IV หรือ GTA Sand เนี่ยมันก็จะขึ้นให้นะครับผมตรงนี้ผมเข้าไปตรง GTA V นะครับแล้วก็เข้าไปตรง profileใครที่เข้ามาแล้วเป็นหน้าโล่งๆขาวๆว่างๆเลยเนี่ยก็ให้เพื่อนๆเนี่ยทำการเข้าไปเล่นเกม GTA 5ให้จบบทนำของตัวเกมก่อนนะครับผมก็คือให้จบภารกิจปล้นธนาคารก่อนนั่นแหละจนกระทั่งมันมีตัวละครแฟรงกินมาให้เราเล่นจนถึงตอนนั้นเราค่อยออกมาลงเซฟตัวนี้นะครับผมแต่ใครที่เคยเล่น GTA 5มาเยอะแล้วเนี่ยมันก็จะมีพวกโฟลเดอร์อย่างนี้ให้นะครับผมชื่อโฟลเดอร์มันจะไม่เหมือนกันหน้าของแต่ละคนก็ไม่ต้องตกใจไปสามารถลงได้เหมือนกันนะครับก็กดเข้าไปเลยฮะจากนั้นให้ทุกคนเนี่ยทำการสำรองไฟล์ทุกไฟล์ที่อยู่ในโฟลเดอร์นี้นะครับผมสับคนที่มีเซฟ GTA 5อยู่ก่อนแล้วให้ทำการสำรองไฟล์ทุกไฟล์ที่อยู่ในโฟลเดอร์นี้นะบางคนอาจจะมี5ไฟล์แต่ของผมมี3ไฟล์เพราะเมื่อกี้ผมเริ่มเกมใหม่เพราะฉะนั้นผมสามารถลงได้เลยนะครับผมไม่มีปัญหาแต่สำหรับที่เคยเล่น GTA 5มาก่อนแล้วเนี่ยผมก็แนะนำให้สำรองทั้งหมด5ไฟล์นะครับผมเพราะว่ามันจะเป็นไฟล์เซตติ้งแล้วก็ไฟล์คาเซฟของเพื่อนเนี่ยมันจะอยู่ใน5ไฟล์นี้ก็แนะนำว่าให้สำรองให้เรียบร้อยก่อนนะครับผมถ้าไม่อยากให้เซฟหายส่วนใครสำรองไว้แล้วเนี่ยก็ให้เราทำการลบทุกไฟล์ที่อยู่ในโฟลเดอร์นี้นะครับผมทำการ delete ไปฮะแล้วก็วางไฟล์2ไฟล์ที่เราเพิ่งได้มาโอเคจากนั้นก็ลองเข้าเกมดูครับผมพอเข้าเกมมามันก็จะให้เราตั้งค่าใหม่นะครับผมอันนี้ก็ไม่ต้องตกใจไปนะเพราะเราเพิ่งลบโฟลเดอร์เซฟทั้งโฟลเดอร์ไปนะครับผมก็ไม่ต้องตกใจแล้วก็ตั้งค่าอะไรเรียบร้อยนะครับผมเอาตามที่เพื่อนอยากได้เลยนะฮะโอเคพอเข้าเกมมาเนี่ยมันจะไม่มีคำว่า continue นะคือ GTA 5เนี่ยถ้าเพื่อนอยากจะเล่น story mode อยากจะโหลดเซฟมันจะไม่มีคำว่า continue หรือโหลดเซฟนะเพื่อนๆต้องกด story mode อย่างเดียวแล้วก็เข้าไปโหลดเซฟด้านในนะครับผมก็กด story mode เลยครับผมดูว่าเซฟที่เราลงมาเนี่ยใช้ได้หรือเปล่าโอเคแล้วถ้าเพื่อนมายืนอยู่ตรงก้อนหินแบบนี้เนี่ยก็แสดงว่าเซฟจบเกม 100% ที่เราลงมาเนี่ยก็สามารถใช้ได้เรียบร้อยแล้วนะครับผมและก่อนที่เพื่อนจะเข้าเกมเนี่ยตอนที่มันขึ้นคำว่า Enable Cloud Save เนี่ยเพื่อนติ๊ก Not Enable ไปก่อนนะครับผมทางด้านฝั่งซ้ายนะเพราะว่าเราจะเล่นเซฟที่เราลงมาอยู่แล้วมันก็ไม่จำเป็นที่ต้องไปโหลดเซฟเก่าของเราบนคลาวด์ลงมานะฮะโอเคเดี๋ยวจะให้ดูนะครับผมกด ESC มาตรงสแตตตรงนี้นะครับผมสแตตทุกอย่างเนี่ยเต็ม 100% เลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็น Franklin Taver Michael เนี่ยทุกอย่างเนี่ยเต็ม 100% นะครับผมแล้วก็ 100% เช็คลิสต์เนี่ยพอเรากดเข้ามาดูเนี่ยสังเกตได้ว่าวงล้อเนี่ยทุกสีเลยนะมันจะขึ้น 100% เต็มเลยก็แสดงว่าเซฟนี้เนี่ยมันทำให้เราครบเรียบร้อยทุกอย่างเลยนะครับผมเงินที่เรามีตอนนี้ก็ 2,000 กว่าล้านนะฮะมีพร้อมจบให้เพื่อนพร้อมเล่นเลยนะครับผม
โอเคคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับผมสำหรับน้องว่าให้พี่เนี่ยสอนลงมอดอะไรก็ได้เนี่ยที่ทำให้เกมเนี่ยมันไม่ต้องทำภารกิจแล้วนะครับผมแบบว่าจบเกมไปเลยนะฮะผมก็เลยเอาเซฟนี้มาสอนเพื่อนๆลงกันนะครับผมจริงๆมันจะมีอีกแบบนึงด้วยนะประมาณว่าจบเกม 61% นะครับผมในส่วนของ 61% จะเป็นในส่วนของสตอรี่นะฮะคือมันจะจบแค่ในส่วนของเนื้อเรื่องนะฮะแต่ส่วนภารกิจเสริมต่างๆกีฬาแข่งรถอะไรพวกนี้เนี่ยมันยังไม่เสร็จมันยังไม่สำเร็จนะครับผมเราก็ต้องไปทำเองถ้าใครอยากได้แบบนั้นก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างคอมเมนต์เลยนะครับผมเดี๋ยวผมก็จะมาสอนทุกคนลงอีกนะฮะสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่ดูมาจนจบนะครับผมก็สำหรับใครที่ชื่นชอบการเล่นเกม GTA 5และลงมอด GTA 5เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์คลิปนี้แล้วกด Subscribe ช่องผมด้วยนะครับผมแล้วเอาเป็นว่าคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ